เฉลย flowchart ข้อที่3นะครับของส่วน P1 นะครับก็เขียนตาม flowchart นะ flowchart อันนี้ก็ยุ่งขึ้นไปอีกนิดนึงนะจริงดูโครงสร้างตรงนี้เป็น if else แน่นอนนะครับอันนี้เป็น if ไม่มี else if ไม่มี else if มี else นะส่วนตรงนี้เป็นวงวนนะครับเห็นไหมฮะเราเห็นเรามองโครงเราก็พอจะทราบถึงแนวทางตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็มีสมการที่ยุ่งๆด้วยนะครับพวกนี้ส่วนที่เป็นพวก PPP ทั้งหลายเนี่ยนะครับพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นสรุปนะซึ่งก็เป็นข้อสอบเก่าแหละนะครับในอดีตเรามาดูครับเริ่มต้นนะครับรับมา4บรรทัดนะรับมา4ตัวนะครับจำนวนเต็มก็บอกว่าก็ให้เราเขียนแบบนี้แล้วเขียนตามเข้าไปเราประกอบมาใช้เลยนะครับเรียบร้อย4ตัวเอาล่ะหลังจากนั้นก็เปรียบเทียบนะครับ a เท่ากัน1ไหมถ้าใช่นะถ้าใช่ตามฝั่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ตามอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะมาดูฝั่งใช่ก่อนนะครับฝั่งใช่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สลับค่า c กับ d นะครับก็อยู่ตรงนี้เยื้องเข้าไปด้วยอย่าลืมสลับเรียบร้อยนะครับต่อไปอันนี้อยู่ในโครงสร้างของ if นะครับแล้วก็ else if นะครับแล้วก็ else if แล้วก็ else นะเพราะฉะนั้นก็เป็น if นะครับ b เท่ากัน1แล้วก็นะครับ c เท่ากับ c บวก d เขียนตามเข้าไปอะครับนะ b เท่ากับ2แล้วก็นะ c เท่ากับ c ลบ d ต่อไปก็ b ไม่เท่ากับ3แล้วก็นะเราเขียนไม่เท่าใช่ไหมไม่เท่ากับ3นะครับก็ c เท่ากับ c บวกด้วย c กำลัง d แล้วก็ l อันสุดท้ายนะครับก็ c เท่ากับ c หาร d นะก็ตรงตามอันนี้หมดเลยนะครับแล้วก็หมดเรียบร้อยหมดแล้วถึงตรงนี้จบนะจบปั๊บก็จบที่จุดนี้ที่จุดนี้นะครับคำนวณค่า a ตามสูตรนี้นะครับก็ค่อยๆเขียนนะครับ a ก็เท่ากับ2ส่วนนะมี2ส่วนนะครับนะมาหารกันนะส่วนหลังเขียนง่ายนะครับ2คูณ2บวก b คูณ d นะครับคือข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้นะส่วนบนนี่นะครับก็เป็น d เราใส่วงเล็บครอบไว้ก่อนเลยจะได้มั่นใจนะก็มีหลุด d นะครับบวกด้วย square root นะ square root นะครับก็วงเล็บไปเลยนะครับยกกำลัง 0.5 ใช้ mat.sqrt ก็ได้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็น c ส่วน b นะครับก็เป็น c ส่วน b นะครับยกกำลัง3นะแล้วค่อยบวกกับ d อีกทีหนึ่งโอเคนะครับก็ c ส่วน b นะครับทั้งหมดยกกำลัง3นะครับบวกกับ d นะทั้งหมด square root นะครับเรียบร้อยหมดจบนะแล้วก็ไม่ว่า if หรือ else นะครับลงมาข้างนอกจนเสร็จปั๊บนะครับออกมานะครับก็จะมาพิมพ์ a b c d โอเคเราทำฝั่ง yes เสร็จแล้วฝั่ง if นะครับ if จริงเสร็จละงวดนี้มาทำฝั่ง no นี่นะครับโอเคนะตรงนี้ก็มา if อีกทีนึงนะครับ if อีกทีนึงนะ if ว่า a เนี่ยเท่ากับ2ไหมนะครับถ้าเท่าก็มาฝั่งนี้นะครับถ้าไม่เท่ามาฝั่งนี้นะเราก็ลงมาตรงนี้ไม่เท่าครับไม่เท่าท่าทางจะเขียนยังไงตรงนี้นะครับก็ดูสิครับตรงนี้ไหมฮะสังเกตตรงนี้นะครับไม่ใช่ if นะเพราะมันลงมาเรื่อยๆนะครับมีย้อนกลับขึ้นมาตึ๊บตรงนี้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ while loop นะครับตราบเท่าที่นะ a มากกว่า d แล้วก็ตอนนี้ yes ทำต่อเห็นไหมฮะ yes ลงมาในวงวนก็ตรงพอดีเลย no ออกไปข้างนอกนะครับก็ yes ก็ลงมานะตรงนี้แถมดูตรงนี้ดีๆนะครับตรงนี้ตัดสินใจนะครับปุ๊บถ้า yes ออกเห็นไหมออกนี่คือออกจากวงวนนะงั้นตรงนี้น่าจะเป็น break นะครับโอเคก็ทำอันนี้ก่อนนะครับa เท่ากับ a ลบ2นะแล้วก็มา if a น้อยกว่า b นะครับ a น้อยกว่า b แล้วก็เบรกออกจากวงวนนะเส้นนี้ก็จะได้ปุ๊บออกมาที่นี่นะครับถ้า no นะครับก็ทำต่อนะครับก็ลงมาข้างล่างไม่ต้อง else นะเสียเวลา else เพราะว่ายังไงก็ตาม yes เนี่ยมันไปแล้วมันออกจากวงวนไปแล้วนะครับนะงั้นจะลงมาที่จุดนี้ได้เนี่ยมันต้องไม่จริงอยู่แล้วนะครับ a ต้องไม่น้อยกว่า b อยู่แล้วนะครับเราก็มาเขียน aหรือจะจู้จี้เขียนให้เหมือนนั้นก็เขียนงี้ก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะแต่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่มีประเด็นเราเขียนงี้ก็ไม่ผิดนะครับโอเคก็จบนะนี่เป็นบรรทัดสุดท้ายของ y นะครับก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเขาหมุนกลับขึ้นไป a ครับเราก็แค่ถอยหลังมา
โอเคนะครับเพราะฉะนั้น else ของตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ซึ่งเป็น if นะ if a เท่ากับ2แล้วจริงก็อยู่ตรงนี้เราก็ if ต่อนะครับ if b มากกว่า1นะ if b มากกว่า1 c เท่ากับ c บวก d นะครับต่อมา if ใช่ไหมตรงนี้ if แบบไม่มี else นะ if แล้วไม่มี else นะก็จบมันจบก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น if กับ if กับ if 3อันนี้นี่ตรงกันหมดนะครับจะอยู่ตรงกันโอเค b มากกว่า2 c เท่ากับ c หาร d นะครับแล้วก็ if อันสุดท้ายนะครับ b มากกว่า3นะก็ c เท่ากับc บวกด้วย c กำลัง d นะครับแล้วก็มี else ด้วยนะก็ตรงนี้บอก else ตรงนี้นะครับ else ตรงนี้นะครับอันนี้มี log 10อ่ะ log 10ก็ต้องใช้map นะจุด log 10นะครับของ4จะใช้แมทได้ก็ต้องขึ้นแมทบนนะครับอย่าลืม import mat โอเคก็จบแล้วนะครับก็เขียนครบหมดทุกอย่างนะตามที่ต้องการนะครับนะรวบกันหมดครบหมดนะก็ซูมกลับมาที่นี่นะครับแล้วก็รันใส่ไว้ครับ1275โอเคนะครับก็ได้ก็ตรงนะครับรันใหม่นะครับ2222นะก็ไม่ผิดนะครับรันใหม่2322ก็ยังถูกต้องอยู่นะครับรันใหม่นะครับ129กับ1นะอันนี้ตาม test case ตรงนี้นะก็ตรงนะครับอย่างนั้นก็ถูกต้องหมดละ select all อ๋อ select all ข้างบนนะ select all นะครับแล้วก็ copy โอเคแล้วก็มาส่งที่นี่นะครับ flowchart 3โอเคเท่านี้ครับก็รอบคอบนะครับเขียนโปรชาร์ต